กราบสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนตั้งค่าลากหัวนะครับน้องหรือว่าทำให้โทรศัพท์ไม่กระตุกนะครับน้องก็เรียกได้ว่าวันนี้นะครับน้องก็เป็นอีพีพิเศษเลยนะครับน้องวันนี้นะครับน้องพี่จะมาสอนตั้งค่านะครับน้องไม่ใช่ว่าตั้งค่าตามคนดังอะไรทั้งนั้นนะครับน้องก็คือจะมาสอนตั้งค่าตามมือถือทุกรุ่นนะครับน้องที่แบบว่ามีนะครับน้องวันนี้พี่ก็ยกตัวอย่างมา7รุ่นนะครับน้องที่แบบว่าหลักๆนะครับน้องที่คนเล่นเยอะที่สุดนะครับน้องถ้าอยากให้พี่ตั้งเพิ่มนะครับน้องก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับน้องวันนี้พี่ก็ยกตัวอย่างมา7รุ่นเลยนะครับน้องก็คิดว่าน่าจะคนเล่นเยอะที่สุดแล้วนะครับน้องใน7รุ่นนี้นะครับน้องก็เลยแบบว่าหาตั้งค่าที่ดีที่สุดมาให้เลยละกันนะครับน้องวันนี้ก็เลยแบบว่าจัดไปเลยละกันนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าแต่ละตั้งค่านะครับน้องคัดมาก็คือมีแต่สุดมากๆเลยนะครับน้องแล้วก็ดึงหัวง่ายมากนะครับน้องแล้วก็ลดความกระตุกด้วยนะครับน้องแล้วก็ดึงหัวลื่นมากๆนะครับน้องแล้วก็เหมาะสมกับทุกรุ่นเลยนะครับน้องแล้วก็ไม่เกี่ยวกับ DPI เลยนะครับน้องจะไม่ได้เกี่ยวกับตั้ง DPI เพิ่มเติมนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องพี่วันนี้นะครับน้องก็เลยแบบว่าจะจัดไปเลยละกันนะครับน้อง7รุ่นเบาๆนะครับน้องก็คือก่อนที่จะไปดูนะครับน้องก็ใครที่เข้ามาแล้วนะครับน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันคนละ1ทีเท่านั้นนะครับน้องแล้วก็คลิปนี้นะครับน้องก็มีการแจกเพชรด้วยสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เพชรฟรีจากพี่นะครับก็กดไลค์กดแชร์แล้วกลับมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับน้องถ้าคลิปนี้มีคนดู 9,000 คนดูนะครับก็รับไปเลยนะครับน้องในส่วนของบัตรไกน่ามูลค่า300บาทนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องหลายๆคนบอกมานะครับว่าให้สอนตั้งเป็นรุ่นโทรศัพท์บ้างหรือว่ารุ่นมือถือบ้างนะครับน้องวันนี้ก็จัดไปเลยละกันนะครับน้อง7รุ่นนะครับน้องก็ดูนะครับน้องใครใช้รุ่นไหนก็ตั้งตามได้เลยนะครับน้องก็รุ่นแรกนะครับน้องที่บอกว่าพี่จะตั้งนะครับน้องก็เป็นทางด้านของ iPhone นะครับน้องก็คือสําหรับ iPhone นะครับน้องอันแรกก็ใส่ไปได้เลยนะครับน้องมองรอบๆใส่ไปเลย100นะครับน้องกล้องเลดดอทใส่ไปเลย100นะครับน้องแล้วก็สโคป2นะครับน้องใส่ไปเลย100นะครับน้องแล้วก็สโคป4นะครับน้องก็ใส่ไปเลย100นะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้วก็ลํากล้องสไนเปอร์นะครับน้องก็ใส่ไปเลย100นะครับน้องแล้วก็มุมมองอิสระนะครับน้องก็ใส่ไปเลย100นะครับน้องใครที่แบบว่าเล่น iPhone นะครับน้องก็ใส่ไปเลยนะครับน้อง100ทั้งหมดนะครับน้องไม่เกี่ยวนะครับน้องว่าจะเป็น iPhone รุ่นไหนนะครับน้องรุ่นปัจจุบันก็สามารถตั้งได้นะครับน้องหรือว่ารุ่นเก่าๆก็สามารถตั้งได้แบบนี้นะครับน้องเพราะว่าพี่ไปดูมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับน้องหรือว่าไปดูหลายๆช่องมากนะครับน้องก็คือเขาก็บอกหรือว่าแนะนำแบบนี้นะครับน้องก็ขอบคุณมากๆนะครับน้องที่แนะนำมานะครับวันนี้พี่ก็เอามาแชร์ข้อมูลต่อนะครับน้องก็ดีจริงๆครับก็ไปตั้งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นสำหรับ iPhone นะครับก็สามารถตั้งได้เลยนะครับน้องตั้งได้ทุกรุ่นที่เกี่ยวกับ iPhone หรือว่า iOS นะครับน้องก็จับประมาณเลยนะครับน้องแล้วก็รุ่นต่อมานะครับน้องก็เป็นทางด้านของ Samsung นะครับน้องอันนี้ก็เป็นทางด้านของ Samsung นะครับน้องอันแรกจะอยู่ที่95นะครับน้องมองรอบๆอยู่ที่100นะครับน้องแล้วก็สโคปคูณ2นะครับน้องอยู่ที่100นะครับสโคปคูณ4ก็อยู่ที่100นะครับน้องแล้วก็ลำกล้องสไนเปอร์นะครับน้องก็อยู่ที่70หรือว่า71นะครับน้องก็ได้นะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับน้องแต่จะให้ดีนะครับน้องให้ใส่70ดีกว่านะครับน้องแล้วก็มุมมองอิสระนะครับน้องก็อยู่ที่100นะครับน้องอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของตั้งค่าของ Samsung นะครับน้องใครที่แบบว่าใช้ Samsung นะครับน้องขึ้นว่า Samsung นะครับน้องก็คือสามารถตั้งแบบนี้ได้นะครับน้องไม่เกี่ยวว่าจะเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับน้องที่แบบว่าค่าย Samsung นะครับน้องก็คือตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าดึงหัวง่ายมากนะครับน้องไม่เชื่อใครที่แบบว่าใช้ Samsung นะครับน้องก็สามารถเอาไปตั้งกันได้นะครับน้องในจุดนี้นะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสุดมากๆนะครับน้องแล้วก็ไม่กระตุกด้วยนะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้วก็ดึงหัวง่ายมากๆนะครับน้องเข้ามือมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องตั้ง DPI เพิ่มนะครับน้องที่พี่ตั้งวันนี้นะครับน้องก็คือDPI ไม่ต้องตั้งเพิ่มนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็เรียกได้ว่านะครับน้องตั้งค่าแล้วก็ไปเล่นได้เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าเข้าหัวลื่นปืนเลยนะครับน้องก็คือแดง8แน่นอนนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องก็คือนี่เลยนะครับน้องอันนี้นะครับก็จะเป็นตั้งค่าของ Oppo นะครับน้องใครที่แบบว่าเล่น Oppo อยู่ตอนนี้นะครับน้องมองรอบๆใส่ไปเลย100นะครับน้องกล้องเลดดอทใส่ไปเลยนะครับน้องอยู่ที่94นะครับแล้วก็สโคปคูณ2ใส่ไปเลย100นะครับน้องสโคปคูณ4ใส่ไปเลย100นะครับน้องแล้วก็ลำสไนเปอร์นะครับน้องก็อยู่ที่30นะครับน้องนี่เลยนะครับน้องสำหรับลำสไนเปอร์นะครับน้องแล้วก็มุมมองอิสระนะครับน้องก็อยู่ที่0เท่านั้นนะครับน้องอันนี้ก็เป็นทางด้านของ Oppo นะครับน้องใครที่แบบว่าเล่น Oppo อยู่ตอนนี้นะครับน้องก็สามารถตั้งตามได้เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าไม่เกี่ยวว่าจะเป็นรุ่นอะไรนะครับน้องถ้าขึ้นชื่อว่า Oppo นะครับน้องก็สามารถตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าเป็นตั้งค่าที่ดีที่สุด
ในตอนนี้แล้วนะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่าเข้าหัวง่ายมากๆนะครับน้องใครที่แบบว่าอยากตั้งตามที่พี่บอกวันนี้นะครับน้องตั้งได้เลยนะครับวงน้องก็ใครใช้รุ่นอะไรนะครับน้องก็สามารถแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับน้องก็เป็น Oppo นะครับแล้วก็รุ่นต่อไปนะครับวงน้องก็คืออันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของ Vivo นะครับน้องสำหรับอันแรกนะครับน้องก็ตั้งไปเลยนะครับวงน้องมองรอบๆนะครับน้องก็อยู่ที่95นะครับน้องสำหรับมองรอบๆนะครับน้องก็คืออันแรกนะครับวงน้องก็95นะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าใครที่อยากตั้งนะครับน้องหรือว่าใครที่ใช้ Vivo นะครับวงน้องก็จับประมาณเลยนะครับน้องกล้องเลนส์ดอทอยู่ที่100นะครับน้องแล้วก็สโคปคูณ2นะครับวงน้องอยู่ที่90นะครับน้องสโคปคูณ4อยู่ที่90นะครับวงน้องแล้วก็ลำกล้องสไนเปอร์นะครับน้องก็อยู่ที่55นะครับวงน้องก็จับประมาณเลยนะครับน้องมุมมองอิสระตั้งไปเลยนะครับวงน้องก็อยู่ที่100เต็มนะครับน้องอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของ Vivo นะครับน้องใครที่แบบว่าใช้โทรศัพท์มือถือ Vivo นะครับน้องสามารถตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไปดึงหัวได้เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นสำหรับตั้งค่าของ Vivo นะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องเรียกได้ว่านะครับวงน้องก็คือสุดมากๆเลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าใช้มือถือ Vivo อยู่ตอนนี้นะครับน้องก็สามารถตั้งตามได้เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับการตั้งค่านะครับก็แคปหน้าจอแล้วก็ไปตั้งตามได้เลยนะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นอีก1รุ่นนะครับที่แบบว่าคนเล่นเยอะมากนะครับแล้วก็อันต่อมานะครับวงน้องก็คืออันนี้นะครับน้องก็เป็นหัวเว่ยนะครับน้องมองรอบๆนะครับวงน้องสำหรับหัวเว่ยนะครับน้องก็ใส่ไปได้เลยนะครับน้องก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องสำหรับหัวเว่ยนะครับวงน้องก็ใส่อยู่ที่95นะครับน้องแล้วก็มองรอบๆนะครับวงน้องไม่ใช่มองรอบๆนะครับน้องก็คือกล้องเลนส์ดอทนะครับน้องก็ใส่ไปได้เลยนะครับวงน้องก็อยู่ตรงนี้นะครับน้องก็คือ90นะครับน้องแล้วก็สโคปคูณ2ใส่ไปเลย100นะครับน้องสโคปคูณ4ใส่ไปเลย100นะครับวงน้องแล้วก็ลำกล้องสไนเปอร์นะครับน้องก็ใส่ไปเลย40นะครับวงน้องแล้วก็มุมมองอิสระนะครับน้องก็ใส่ไปเลย80นะครับวงน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับน้องอันนี้ก็เป็นตั้งค่าของหัวเว่ยนะครับวงน้องใครที่แบบว่าใช้โทรศัพท์หัวเว่ยตอนนี้นะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับน้องจะเป็นตั้งค่าที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับวงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับน้องว่าไม่ต้องตั้งค่าตามคนดังนะครับน้องให้ตั้งค่าตรงรุ่นมือถือดีกว่านะครับน้องจะเล่นง่ายมากกว่านะครับวงน้องแล้วก็ดึงหัวง่ายมากๆนะครับเนาะก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่นะครับน้องก็สามารถไปตั้งกันได้เลยนะครับวงน้องอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของมือถือหัวเว่ยนะครับน้องที่แบบว่าตั้งค่าฟรีไฟนะครับวงน้องเอาไว้ดึงหัวนะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้วก็อันต่อมานะครับวงน้องก็คือจะเป็นทางด้านของมือถือนะครับเนาะเลสมี่นะครับวงน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับน้องมองรอบๆใส่ไปเลย100นะครับเนาะเลสดอทใส่ไปเลย100สโคปคูณ2ใส่ไปเลย100นะครับเนาะสโคปคูณ4ใส่ไปเลย100นะครับแล้วก็ลำกล้องสไนเปอร์นะครับน้องก็อยู่ที่นะครับวงน้องประมาณนี้นะครับเนาะก็อยู่ที่ประมาณ68นะครับวงน้องก็จับประมาณเลยนะครับเนาะแล้วก็มุมมองอิสระนะครับน้องก็ใส่ไปเลยนะครับเนาะ100นะครับวงน้องอันนี้นะครับเนาะก็เป็นมือถือเลสมี่นะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่าเลสมี่นะครับวงน้องก็คือจะสามารถตั้งแบบนี้นะครับน้องแต่ยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับน้องที่แบบว่าจะไม่ได้ตั้งตามนี้นะครับน้องอันนี้นะครับพี่ก็ไม่ได้นำมานะครับวงน้องก็มีเลียวมีบ้างอะไรประมาณนี้นะครับน้องเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องที่แบบว่าจะได้ตั้งต่างๆนี้นะครับน้องก็คือแบบว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นมือถือเลสมี่นะครับวงน้องก็ตรงรุ่นเลยนะครับวงน้องก็เป็นเลสมี่เลยนะครับน้องก็จับประมาณเลยนะครับวงน้องก็สามารถตั้งแบบนี้ได้นะครับน้องแล้วก็ที่ส่วนต่อมานะครับวงน้องก็เป็นรุ่นสุดท้ายนะครับน้องก็เป็นรุ่นเกมเมอร์เลยนะครับวงน้องก็คือจะเป็นทางด้านของอินฟินิกนะครับน้องใครที่แบบว่าใช้อยู่ตอนนี้นะครับน้องสำหรับอินฟินิกนะครับวงน้องก็มองรอบๆนะครับน้องก็ใส่ไปได้เลย100นะครับน้องแล้วก็กล้องเลนส์ดอทนะครับน้องก็ใส่85นะครับวงน้องสโคปคูณ2นะครับน้องก็ใส่ไปเลย90นะครับแล้วก็สโคปคูณ4นะครับน้องก็ใส่ไปเลย100นะครับน้องแล้วก็ลำกล้องสไนเปอร์นะครับน้องก็ใส่ไปได้เลย70นะครับน้องแล้วก็อันสุดท้ายนะครับน้องก็อยู่ที่มุมมองอิสระนะครับน้องก็ใส่เต็ม100ไปได้เลยนะครับวงน้องก็จับประมาณนี้นะครับน้องสำหรับตั้งค่าทั้งหมดนะครับน้องที่แบบว่าพี่นำมาให้นะครับวงน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็ตรงรุ่นเลยนะครับวงน้องก็สามารถไปตั้งกันได้เลยนะครับน้องแต่ถ้าอยากให้พี่มี EP สอนนะครับวงน้องก็คืออยากให้พี่ตั้งรุ่นอะไรนะครับน้องก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะตั้งให้ละกันนะครับวงน้องก็จับประมาณเลยนะครับน้องวันนี้นะครับถ้าใครที่แบบว่าชอบคลิปแนวนี้นะครับวงน้องก็คือเข้ามาแล้วนะครับน้องยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับวงน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีก่อนละกันนะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่เป็น MC คนใหม่นะครับเนาะเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกด Subscribe ด้วยคนละ1ทีละกันนะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยละกันนะครับเนาะก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครับเนาะพี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับเนาะก็ถือว่าวันนี้พี่มาบอกข่าวสารดีๆนะครับเนาะหรือว่ามาบอกเทคนิคตั้งค่า
านะครับเนาะสำหรับตรงรูดนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับวงน้องไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเนาะบ๊ายบาย